ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเราก็ยังคงต้องเก็บกักตัวอยู่เหมือนเดิมเอ๊ะใช้คำว่าเก็บกักตัวก็คงไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะครับอาจจะฟังดูรุนแรงไปใช้คำว่าก็อยู่บ้านอยู่บ้านนะคะก็แล้วแต่ว่าระดับความเข้มงวดของการอยู่บ้านของแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ระดับไหนบางคนก็อาจจะอยู่โดยไม่ได้เจอใครหมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครสำหรับคนที่มีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปก็อยู่แบบ work from home ใช่ไหมใช่ครับพี่ทำงานทำการแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกไปนอกบ้านพยายามออกไปให้น้อยที่สุดครับช่วงนี้ต้องก้มต่ำเข้าไว้นะคะก้มต่ำคือยังไงครับพี่ก้มต่ำก็คือประคับประคองตัวเองอ๋อให้ลมพายุอะไรต่ออะไรมันผ่านไปอย่าไปต้านมันครับก็ประคองตัวเองเอาไว้ค่ะรอดไปด้วยกันนะคะเป็นประสบการณ์ที่ลุ้นระทึกมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยรู้สึกว่าตายแล้วนี่มันเกิดขึ้นกับเราหรือนี่มันเกิดขึ้นกับคนทั่วโลกครับพี่ใช้คำนี้ดีกว่าแต่ก่อนคิดว่าเป็นแบบนั้นไงครับแต่มันก็เหมือนกับน้ำท่วมเลยนะก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับว่าโหรอบๆ บ้านเราเนี่ยท่วมหมดเขาท่วมกันหมดเลยครับแล้วเมื่อไหร่ที่น้ำมันจะรั่วมาที่บ้านเราและในที่สุดเวลานั้นมาจริงๆมาถึงแล้วแล้วมันก็มาจริงๆนะคะครับในช่วงเวลาที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็สถานที่สาธารณะหลายแห่งปิดทำการก็อย่างที่บอกแล้วค่ะชวนใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะที่อินเดียเนี่ยทำนิวไฮนะคะอินเดียทำสถิติมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในโลกแล้วก็ทำลายสถิติของสหรัฐอเมริกานะคะที่เคยทำไว้วันละ 300,000 เศษแต่ว่าอินเดียเนี่ยตัวเลขสูงกว่าตอนนี้เราก็เล่าเรื่องอินเดียโดยบังเอิญนะคะครับแต่ว่าเป็นอินเดียสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะเป็นตอนจบของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นผู้หญิงของคนสำคัญของโลกคือพระนางพิมพาพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะค่ะวันนี้ก็ถึงตอนที่พระนางเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเจ้าชายสิทธัตถะโดยการใช้ชีวิตเหมือนกับเจ้าชายครับพอหน่วยข่าวกรองมาส่งข่าวเมื่อไหร่นะคะพระองค์ก็จะทรงทำอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะทำแต่งตัวเหมือนกันนุ่งผ้าย้อมฝาดกินอาหารมื้อเดียวนอนกับพื้นแต่สิ่งที่ไม่ได้ทำก็คือการบำเพ็ญภาวนาครับงานศึกษาหาความรู้อันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนไปหมดทุกอย่างแต่ว่าร่วมทุกข์ในแง่ของความลำบากลำบนเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันต่อนะคะว่าชีวิตของพระนางพิมพาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้นึกถึงในแง่มุมนี้มาก่อนนะคะเราก็คงสนใจแต่ตัวพุทธประวัติอย่างเดียวนะพี่ไม่ได้เพราะว่าโฟกัสตรงนั้นใช่แต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดถึงพระนางพิมพานะคะคนทั่วไปก็คงมีความรู้สึกว่าพระนางเป็นคนสำคัญใช่ไหมเพราะเป็นผู้หญิงของคนสำคัญครับแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีด้วยไหมถ้าเกิดแบบไม่คิดอะไรมากใช่โชคดีโชคดีครับเพราะว่าเป็นพระชายาของพระพุทธเจ้าครับของเจ้าชายสิทธัตถะแต่หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวมาถึงตอนนี้นะคะเราคงจะพอมองเห็นแล้วเนาะเริ่มโชคไม่ดีละเริ่มไม่แน่ใจละครับว่าโห
หนักหนาสาหัสทีเดียวมันทุกอย่างนี้ทุกมากทุกมากเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะว่าชีวิตของคู่บุญบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะเมื่อเราค่อยๆพิจารณาไปทีละจุดทีละจุดตามที่ผู้เขียนเขานำพาเราไปเนี่ยเราจะได้เห็นภาพของพระนางพิมพาชัดเจนยิ่งขึ้นเอาละค่ะคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมคะพร้อมครับพี่ตามติดชีวิตของพระนางพิมพากันต่อนะคะครับไปเลยค่ะในครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จไปเป็นศิษย์ของอาราระดาบทกาลามโคตและอุทกดาบทรามบุตรในอาสมกลางป่าแคว้นมคธพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ก็รับรู้ข่าวดังกล่าวด้วยเช่นกันคือรับรู้ทุกระยะว่าตอนนี้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ที่ไหนทำอะไรเจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลากับการเรียนรู้จากสองดาบทได้สักระยะหนึ่งต่อมาเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าลัทธิของอาจารย์ทั้งสองยังไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์ก็ทรงจาริกแสวงหาโมกขธรรมต่อจนมาถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งมีแม่น้ำเนรัญชราไหลผ่านณที่นี้เจ้าชายสิทธัตถะทรงเริ่มการบำเพ็ญเพียรด้วยการทำทุกรกิริยาอย่างเคร่งครัดโดยมีนักบวช5รูปหรือปัญจวัคคีเป็นผู้อุปถัมภ์คือเป็นผู้ดูแลนักบวชทั้ง5ก็คือโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัสสชิทั้งหมดเป็นชาวกรุงกบิลพัสดุ์ข่าวนี้ทำให้พระนางพิมพาไม่สบายพระทัยมากที่สุดทรงกระสับกระส่ายร้อนรนมหาดเล็กที่เห็นเจ้าชายสิทธัตถะทรมานตัวเองกลับมาเล่าบรรยายว่าทรงค่อยๆ อดพระกายอาหารจนกระทั่งเหลือข้าวเพียงครึ่งเมล็ดเวลานี้จึงทรงผายผอมจนท้องแนบติดกับหลังผิวพรรณที่เคยผุดพองดังทองบัดนี้เหี่ยวย่นหมองคล้ำเหมือนน้ำเต้าตากแห้งดวงตาที่เคยงามซึ้งแจ่มใสบัดนี้ลึกโบกเข้าไปอยู่ในเบ้ากระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลังปูดโปนเรียงเป็นซี่จนแทบจะทะลุออกมานอกเนื้อข้อมูลนี้ทำให้พระนางพิมพาทรงทรมานพระทัยที่ได้รับรู้สภาพอันน่าเวทนายิ่งของพระสวามีต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นว่าการทรมานตนเช่นนั้นมิใช่หนทางสู่การตรัสรู้จึงทรงออกบิณฑบาตเสวยพระกายอาหารพอให้ร่างกายมีแรงเป็นเหตุให้ผู้อุปถากทั้ง5หมดความศรัทธาแล้วก็พากันหนีจากไปหมดแต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้พระองค์ได้มีโอกาสอยู่อย่างสงบจากการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงพระองค์เดียวทำให้ทรงค้นพบวิธีบำเพ็ญเพียรทางจิตทรงกระทำให้ทุกขณะจิตเป็นมัชฌิมาโดยอาศัยมรรคมีองค์8ดำรงอยู่และเมื่อทรงแน่พระทัย
ว่านี่คือหนทางที่ถูกต้องแล้วทรงมุ่งมั่นศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบทุกจุดจนกระทั่งถึงวันที่ทรงพร้อมวันนั้นเป็นเช้าตรู่ของวันที่ดวงจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรใกล้แม่น้ำเนรัญชรานางสุชาดาได้นำข้าวมัทุปายาสมาถวายหลังจากเสวยแล้วเสด็จประทับในดงไม้ใกล้ฝั่งน้ำย่างเข้ายามเย็นพระองค์เสด็จไปยังอีกฟากฝั่งของแม่น้ำซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกประทับที่ใต้ต้นมหาโพธิ์ริมฝั่งน้ำนั้นทรงปฏิบัติกรรมฐานตามวิธีที่ทรงค้นพบโดยทรงตั้งจิตตั้งสัตยาธิษฐานด้วยพระทัยที่เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นว่าแม้เลือดและเนื้อในกายของเราจะเหือดแห้งไปจนหมดสิ้นตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเราจะไม่ลุกออกจากบัลลังก์นี้เวลาผ่านไปตลอดทั้งคืนพร้อมผลการปฏิบัติที่ลุล่วงไปตามลำดับขั้นนับตั้งแต่ปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่ทำให้ระลึกชาติแต่หนหลังได้ต่อด้วยมัชฌิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณคือการที่ทรงมีทิพยจักขุเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์พอถึงปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวัคคยญาณคือการสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหมดและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นเป็นเวลาอรุณรุ่งเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงในหมื่นโลกธาตุบัดนี้การเสียสละบำเพ็ญเพียรเพื่อช่วยสัตว์โลกตลอดจนเทวดาให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ของเจ้าชายสิทธัตถะที่กินเวลายาวนานนับอสงไขยได้บรรลุผลบริบูรณ์แล้วรวมระยะเวลาที่เสด็จออกจากพระราชวังทั้งสิ้น6ปีข่าวการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์ถึงพระราชวังกบิลพัสดุ์ในเวลาที่พระองค์เสด็จไปทรงโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีและทรงจำพรรษาแรกที่นั่นThank you.
ถึงตอนนี้ทุกดวงพระทัยในพระราชวังกบิลพัสดุ์ต่างรอคอยด้วยใจจดจ่อว่าเมื่อใดพระองค์จะเสด็จกลับมาตุภูมิแต่หลังจากที่ทรงโปรดปัญจวัคคีย์นักบวชทั้ง5ที่เคยถวายการอุปถากต์แล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จต่อไปยังอุรุเวลาเสนานิคมประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลา3เดือนเพื่อโปรดชดิน3พี่น้องและบริวารพอลุถึงวันเพ็ญเดือนยี่เสด็จต่อไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งพราหมณ์และคหบดีชาวแคว้นมคธพอมาถึงตอนนี้พระเจ้าสุทโธทนะไม่อาจทรงทนรอได้อีกต่อไปทรงมีความคิดถึงและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพบพระราชโอรสซึ่งจากไปนานถึง6ปีเมื่อทรงได้ข่าวว่าขณะนี้พระบรมศาสดายังประทับอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห์จึงทรงมีรับสั่งให้อมาตย์ผู้หนึ่งพร้อมด้วยบริวารอีก 1,000 คนเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกบิลพัสดุ์60โยชน์กราบทูลอาราธนาให้พระบรมศาสดาเสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์บ้างและแน่นอนพระนางพิมพาทรงติดตามข่าวนี้ด้วยพระทัยที่จดจ่อรอคอยแม้จะยังทรงเป็นทุกข์และน้อยพระทัยอยู่อย่างมากแต่ลึกที่สุดแล้วทรงปรารถนาที่จะพบพระสวามีและทรงต้องการให้พระกุมารราหุลได้พบกับพระบิดาผู้ทรงให้กำเนิดแต่ทว่าอมาตย์และคณะที่พระราชาคือพระเจ้าสุทโธทนะส่งไปกลับเงียบหายคนแล้วคนเล่าไม่มีใครกลับมาเลยความจริงแล้วคนทั้งหมดนั้นไปถึงมหาวิหารเวรุวันแต่ในขณะที่พระบรมศาสดาทรงกำลังแสดงธรรมแก่พุทธบริษัท4คณะทูตจากกบิลพัสดุ์ยืนรออยู่ท้ายสุดของหมู่ชนรอจังหวะที่จะถวายพระราชสารแต่เมื่อพระธรรมเทศนาจบลงคณะผู้อัญเชิญพระราชสารได้บรรลุอรหัตผลครบถ้วนหมดทุกคนจึงพากันกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองจากนั้นเมื่อบวชแล้วต่างก็กระทำกิจของอริยสงฆ์จึงไม่มีผู้ใดเดินทางกลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ์เลยแม้แต่คนเดียวพระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงส่งอมาตย์ไปอีกคณะการก็เป็นอย่างเดิมอีกคือคณะที่ส่งไปพากันบรรลุธรรมแล้วก็บวชพระเจ้าสุทโธทนะก็ภาคเพียรส่งไปอีกคณะหนึ่งแล้วก็เป็นเช่นเดิมอีกรวมแล้วทรงส่งอมาตย์ไปทั้งหมดถึง9ครั้ง9คณะด้วยกันแต่ไม่มีครั้งใดเลยที่จะมีผู้เดินทางกลับมาเพื่อกราบทูลเรื่องราวให้พระองค์ทรงทราบแม้แต่คณะเดียวหรือแม้แต่คนเดียวแน่นอนว่าพระนางพิมพาทรงรอคอยด้วยความผิดหวังถึง9ครั้งเช่นกันในที่สุด
พระเจ้าสุทโธทนะทรงพิจารณาเลือกผู้ถือพระราชสารอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้งคราวนี้ทรงเลือกกาลุทายีอัมมาตทรงเลือกด้วยเหตุผลหลายประการตั้งแต่ทรงเห็นว่ากาลุทายีเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งกับราชวงศ์ของพระองค์และเป็นผู้ที่ทรงเห็นฝีไม้ลายมือว่ามีความสามารถในการจัดการงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีอีกทั้งกาลุทายีผู้นี้เกิดวันเดียวกับพระโพธิสัตว์คือเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในสหชาติทั้ง7แล้วก็เคยเป็นพระสหายในวัยเยาว์กับเจ้าชายสิทธัตถะมาก่อนพระเจ้าสุทโธทนะตรัสกับกาลุทายีอมาตย์เป็นการเฉพาะว่าชีวิตเป็นของไม่แน่ในขณะที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่เช่นนี้ทรงปรารถนาเหลือเกินที่จะพบกับพระโอรสกาลุทายีเธอจะนำลูกมาหาเราได้หรือไม่ได้พระเจ้าค่ะหากจะทรงพระกรุณาอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าได้บรรพชากาลุทายีเธอจะบวชหรือไม่ก็ตามใจแต่จงนำลูกกลับมาหาเราให้ได้พระพุทธเจ้าค่ะปรากฏว่าเมื่อไปถึงเวรุวันมหาวิหารกาลุทายีและผู้ติดตามเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกคนแล้วก็ต่างได้บวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเช่นเดียวกับราชทูตคณะก่อนๆคแต่หลังจากที่กาลุทายีบวชได้7วันเป็นเวลาที่ฤดูหนาวได้ผ่านพ้นเริ่มย่างเข้าสู่วสันตฤดูหรือฤดูฝนแผ่นดินปกคลุมด้วยหญ้าอ่อนเขียวขจีทั่วทั้งราวป่าเต็มไปด้วยใบไม้ดอกไม้ที่งดงามบานสะพรั่งกาลุทายีเถระจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรยายถึงความงามของหนทางในยามนี้ให้พระองค์ฟังแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระราชประสงค์จะพบพระองค์ขอพระองค์ทรงกระทำการสงเคราะห์แก่พระชนกและพระญาติทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสดับแล้วทรงรับคำการเสด็จจาริกสู่กรุงกบิลพัสดุ์ของพระพุทธเจ้าจึงเริ่มขึ้นโดยทรงมีภิกษุขีณาสพ 20,000 องค์แวดล้อมและนั่นคือภิกษุที่มาจากกุลบุตรชาวมคตและอังคะ 10,000 องค์อีก 10,000 องค์คือกุลบุตรชาวกบิลพัสดุ์ที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงส่งมาพร้อมกับพระราชสารการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้พระพุทธองค์เสด็จไปอย่างไม่รีบร้อนส่งใช้เวลา2เดือนจึงบรรลุถึงกรุงกบิลพัสดุ์รวมเวลาที่เสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งเป็นมาตุภูมิของพระองค์นานถึง7ปีเต็ม
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมีช่วงไหนบ้างไหมคะที่คุณผู้ฟังไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยก็น่าจะเป็นการุทายีบางพี่น่าจะคุ้นน้อยที่สุดในบรรดาเรื่องที่ฟังมาตั้งแต่เมื่อกี้คุณจิตรินไม่เคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ตอนเรียนนี่ไม่มีถ้าจะทราบว่าพระพุทธองค์มาโปรดพระบิดาเมื่อไหร่ก็เหมือนประมาณว่าในเวลาเรียนก็คือเหมือนแบบอยู่ๆก็ตัดเข้ามาแบบทรงมาโปรดเลยอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ก่อนหน้าหรืออะไรแบบนี้ถ้าเป็นหนังก็คัดชนมาเลยใช่ใช่แต่ตัดมาเลยช่วงนี้ไปทามสคริปต์มาเลยการุทายีนี่ไม่มีใช่ไหมหรือจำไม่ได้ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีแบบส่งไปกี่คนแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยเก้าคณะนี่ก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยเป็นเรานี่เราก็ใจหายเหมือนกันเนาะครับโอ้ไปแล้วโอ้ยทำไมไปแล้วไปรับไม่กลับมาสักคนเดียวเกิดอะไรขึ้นเหมือนส่งไปตายอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบประมาณนี้ครับอาจจะคิดได้เช่นนั้นนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนการเดินทางนี่คือความเสี่ยงอย่างมากใช่ช่วงแรกๆนี่ก็อาจจะมีคิดว่าเฮ้ยเป็นตายร้ายดียังไงเนี่ยเหมือนของเราสมัยก่อนที่ส่งทูตไปฝรั่งเศสจำได้ใช่ไหมที่ไปเรือล่มอ่ะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลแต่ว่าก็เป็นการเดินทางไกลพอสมควรนะคะข้ามเมืองส่งไปถึง9คณะโหไม่กลับมาเลยสักคณะเดียวโอ้โหสุดๆเลยนะคะแล้วก็คณะสุดท้ายเนี่ยอุตส่าห์ย้ำแล้วย้ำอีกให้ตายยังไงต้องคือยังไงก็ได้จะบวชก็ได้จะทำอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าเอาเลยเอาลูกกลับมาให้หน่อยเอากลับมาหน่อยนะแล้วก็สำเร็จนะคะรวมระยะเวลา7ปีเต็มๆของการรอคอยใช่แล้วไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะ7ปีนะคะครับ7ปีของคนปกติทั่วไปเนี่ยก็ถือว่านานนานครับจนง่ายๆก็คือลูกโตครับพี่อยู่ป.2 ป.3 ประมาณนั้นได้มั้งพี่และ7ปีของคนที่ใจจดใจจ่อรอคอยนี่จะยาวนานสักเพียงไหนแค่วันเดียวอาทิตย์เดียวก็นานมากแล้วครับก็เป็นความทุกข์ทรมานของคนรอคอยนะครับหัวอกคนเป็นพ่อคนเป็นแม่พระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยคือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแม่ที่แท้จริงแต่ก็เลี้ยงมาแบบลูกอ่ะก็ย่อมรอคอยเช่นกันแต่คนที่รอคอยอย่างทุกข์ทรมานที่สุดกดดันที่สุดก็น่าจะเป็นพระนางพิมพานี่แหละรอตั้งแต่วันแรกที่ไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ลูกคลอดได้1วันนะครับและนอกเหนือจากการรอคอยด้วยความคิดถึงเหมือนกับพระเจ้าสุทโธทนะเหมือนกับพระนางประชาบดีโคตมีแล้วในฐานะของพระชายาหรือภรรยาเนี่ยแน่นอนค่ะย่อมต้องมีความน้อยใจอย่างที่สุดเพราะว่าตอนไปเนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเธอไม่ได้บอกอะไรฉันเลยแล้วก็ผู้หญิงในยุคนั้นก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรแบบนี้ได้แต่เก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในใจใช่ในใจนี่คงคือตอนแรกๆเนี่ยคงอยากถามนะอยากถามว่าทำไมไม่บอกกันบ้างบอกกันสักคำก็ยังดีนี่เงียบไปเลยแต่เจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็คงจะทรงคิดว่าถ้าบอกก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมใช่ก็ต้องอธิบายกันเยอะครับเดี๋ยวไม่ได้ไปเดี๋ยวค่อยกลับมาอธิบายก็แล้วกันอันนี้กว่าจะกลับมาก็7ปีครับคือต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองอันนี้เรามองในแง่ของความเป็นมนุษย์นะคะครับก็ใช้ภาษาแบบง่ายๆเพื่อจะได้เข้าใจในมิติของคนรอของคนที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับพระองค์ตั้งแต่ตอนแรกนี่คือเรื่องราวของพระนางพิมพาค่ะสตรีคู่บารมีของพระพุทธเจ้านะคะจากหนังสือสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะเดี๋ยวเราเล่าเรื่องให้จบก่อนก็แล้วกันนะคะครับถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บตกเรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลโอ้ซึ่งก็เยอะพอสมควรครับพี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตกกันแล้วกันนะคะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันก่อนก็แล้วกันเพื่อให้แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยจะได้เล่าจบกับเรื่องราวของพระนางพิมพานะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะ
เมื่อได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาบรรดาพระประยุรญาติทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกบิลพัสดุ์ฝ่ายเทวทหะก็ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดหาสถานที่อันเหมาะสมในการต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุพระเถระผู้ติดตามพระญาติวงศ์ต่างเห็นพ้องว่าจะใช้อุทยานริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีซึ่งเป็นสวนป่าที่เต็มไปด้วยไม้ใหญ่มีบริเวณที่กว้างขวางร่มรื่นเป็นบรมณียสถานเหมาะจะเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดาพระประยุรญาติทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างพระคันธกุฎีและก็เสนาสนะอย่างมโหฬารสำหรับพระพุทธสาวกและเรียกสถานที่นี้ว่านิโครธารามมหาวิหารเจ้าสักยะและเจ้าโกฏิยะนั้นเป็นราชวงศ์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความมีมานะถือตัวถือตนถือในชาติสกุลและลำดับชั้นต่างพากันวิตกว่าพวกตนนั้นเป็นพระญาติในลำดับที่สูงกว่าสิทธัตถะกุมารเป็นเด็กอยู่ในระดับพระนัดดาของพวกเราจะให้ถวายการเคารพก่อนได้อย่างไรกันจึงทรงพากันนัดแนะจัดแจงว่าจะให้พระกุมารที่อายุยังน้อยอยู่ด้านหน้าเพื่อจะได้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าส่วนพวกตนจะอยู่แถวหลังในวันที่พระพุทธองค์เสด็จมาถึงนั้นพระประยุรญาติได้มาร่วมสมาคมกันอย่างมากมายจัดเป็นมหาสันนิบาตเพราะทรงจากไปเป็นเวลานานทั้งนี้ยกเว้นพระนางพิมพาเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้เสด็จมาพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นอาการต่างๆของพระญาติพระวงศ์ที่ไม่ยอมแสดงความเคารพด้วยขัตติยมานะจึงทรงพระดำริที่จะกระทำปาฏิหาริย์ให้เป็นอัศจรรย์เพื่อลดทิฏฐิความถือตัวของพระญาติลงเพื่อให้เกิดความศรัทธาก่อนที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมพระองค์จึงทรงเหาะลอยขึ้นในอากาศด้วยพระพุทธานุภาพให้เป็นประหนึ่งละอองของธุลีพระบาทได้โปรยลงเหนือเศียรของพระประยุรญาติทั้งหลายพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์นั้นแล้วทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระองค์แรกจากนั้นพระประยุรญาติทั้งปวงจึงพากันถวายบังคมตามทั้งหมดจากนั้นพระพุทธองค์ทรงกระทำให้ฝนโบกขรพัดตกลงมาซึ่งเม็ดฝนนี้มีสีแดงดังเท้าของนกพิราบเมื่อถูกต้องกายของใครแล้วหากไม่ปรารถนาให้ตนเองเปียกเม็ดฝนนั้นก็จะกริ่งหล่นลงไปเหมือนหยาดน้ำที่ตกจากใบบัวและเมื่อถึงพื้นแล้วจะซึมหายไปไม่เจิ่งนองเหมือนฝนธรรมดาแต่หากผู้ใดปรารถนาจะให้เปียกจึงเปียกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าฝนโบกขรพัดนี้มีใช่เพิ่งตกครั้งนี้เป็นครั้งแรกแม้ในอดีตการก็เคยตกมาแล้วจากนั้นจึงตรัสเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดกเพื่อส่งสรรเสริญเรื่องบารมีทานให้พระญาติได้ฟังส่งแสดงธรรมอันควรแก่กาละสำหรับพระญาติวงซึ่งต่างได้รับความชุ่มชื่นหฤทัยอย่างทั่วหน้าแต่เมื่อจบพระธรรมเทศนามิได้มีผู้ใดแม้แต่คนเดียวที่จะเฉลียวใจกราบทูลนิมนต์พระองค์เพื่อให้เสวยภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นดังนั้นเช้าตรู่ในวันถัดมา
พระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่ติดตามอีก 20,000 รูปจึงเสด็จจาริกออกบิณฑบาตตามถนนสายต่างๆทั่วกรุงกบิลพัสดุ์ประชาชนทุกบ้านช่องต่างมองดูด้วยความเลื่อมใสตื่นเต้นและประหลาดใจที่เจ้าชายสิทธัตถะผู้สูงศักดิ์เที่ยวเดินไปตามถนนและตรอกซอกซอยเพื่อขออาหารต่างพากันพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางเซ็งซ่าพระนางพิมพานั้นแม้จะขังพระองค์อยู่บนปราสาทมิได้ออกมาร่วมรับเสด็จแต่พระทัยของพระนางยังตรึงแน่นอยู่ด้วยการรอคอยรอคอยว่าเมื่อใดเจ้าชายสิทธัตถะที่บัดนี้เป็นพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาหาพระนาง7ปีที่ผ่านมาทรงมีสภาพไม่ต่างจากภาชนะที่เก็บขังความทุกข์ความขมขื่นความเจ็บร้าวและนับเป็นวันที่2นับจากที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์พระนางพิมพาทรงปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะพบพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระโอรสเสียงโกลาหลอื้ออึงของประชาชนดังอยู่เบื้องล่างพระนางพิมพาทรงแง้มหน้าต่างออกเพื่อทอดพระเนตรท่ามกลางแสงแดดอ่อนยามเช้าทรงเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินพร้อมด้วยภิกษุบริวารออกบิณฑบาตท่ามกลางประชาชนที่มุงดูแน่นขนาดด้วยเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดพระนางพิมพาทรงจำพระพุทธเจ้าได้ทันทีแม้ว่าจะทรงปรงพระเกศาและครองผ้ากาสาวะเวลา7ปีมิอาจพรากความทรงจำใดๆร่างนี้เคยเป็นที่สถิตของความหวังความเชื่อมั่นและความไว้วางใจทั้งปวงบัดนี้แลดูรุ่งโรจน์ด้วยสิริแห่งพระพุทธรัศมีซึ่งกระจายล้อมพระองค์อยู่บัดนี้ทรงงามสง่าและดูสูงส่งอย่างไม่อาจอุปมากับสิ่งใดได้น้ำพระเนตรของพระนางไหลล้นออกมาอย่างไม่อาจสะกดกลั้นความรู้สึกส่งเลือกกระทำบางสิ่งที่อาจเป็นไปเพื่อการเชื่อมโยงพระนางได้เสด็จไปกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าขณะนี้พระโอรสของพระองค์ทรงนำพระสาวกเสด็จเที่ยวภิกขาจารย์ไปตามถนนเพื่อขอก้อนข้าวพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อได้ทราบเช่นนั้นก็ทรงตกพระทัยยิ่งนักรีบเสด็จไปโดยเร็วจนไปหยุดยืนอยู่เบื้องพระพักของพระพุทธองค์และตรัสขึ้นด้วยความรู้สึกอัปยศอดสู่ว่าขอพระลูกเจ้าอย่าได้ทรงทำเช่นนี้เลยนี่ไม่ใช่ราชประเพณีที่วงกษัตริย์ทั้งหลายจะกระทำสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ตรัสตอบพระราชบิดาว่าดูก่อนมหาบพิตรชื่อว่าวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์
นับแต่บรรลุพระสัมโพธิญาณแล้วพุทธวงศ์คือวงศ์ของตถาคตพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ทรงสำเร็จการเลี้ยงพระชนชีพด้วยการเที่ยวภิกขาจารย์เท่านั้นจากนั้นตรัสพระคาถาขึ้นว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยอินทรีย์ที่บำเพ็ญเพียรมาหลายภพชาติบัดนี้ถึงแล้วซึ่งความแก่กล้าในการรองรับพระธรรมและเมื่อพระคาถาอันเป็นความจริงที่เรียบง่ายจบลงพระเจ้าสุทโธทนะทรงดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลณกลางมลคานนั่นเองคือพระเจ้าสุทโธทนะทรงบรรลุธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาบันทรงน้อมรับบาตรและตรัสอารัธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จขึ้นเพื่อเสวยพระกรยาหารในพระราชนิเวศของพระองค์พร้อมด้วยพระเถระทั้งหลายในขณะที่พระนางพิมพานั้นทรงทราบการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าแต่หากยังคงเก็บพระองค์เงียบอยู่ภายในห้องไม่ยอมออกมาทรงรอคอยว่าพระพุทธเจ้าคงจะเสด็จมาเยี่ยมพระองค์แต่เมื่อเวลาผ่านไปการกลับปรากฏว่าหลังจากเสวยพระกรยาหารแล้วพระพุทธองค์ทรงนำพระสาวกเสด็จกลับยังนิโครธารามทำให้พระนางพิมพาต้องกันแสงอย่างหนักด้วยความทุกข์ที่มาจากความน้อยพระทัยในวันถัดมาพระพุทธองค์เสด็จรับบิณฑบาตในพระราชนิเวศอีกครั้งได้ตรัสเทศนาโปรดพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นน้าหรือว่าเป็นมารดาเลี้ยงที่เลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่เกิดเพราะว่าพระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนปรากฏว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระน้านางก็ได้บรรลุพระโสดาบันเช่นเดียวกันขณะที่พระเจ้าสุทโธทนะซึ่งทรงฟังธรรมพร้อมกันนั้นได้สำเร็จพระสกิทาคามีบรรดาสตรีผู้เป็นบริวารของพระนางพิมพาพากันไปกราบทูลพระนางพิมพาขอให้เสด็จไปถวายบังคมแต่พระนางตรัสตอบว่าหากความดีของข้ายังพอจะมีอยู่บ้างพระลูกเจ้าก็คงจะเสด็จมาและเมื่อนั้นข้าก็จะถวายบังคมแต่ทว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มิได้เสด็จไปอย่างที่พระนางทรงปรารถนาความปวดร้าวพระทัยจึงมีมากเป็นทวีคูณวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุทโธทนะทรงรับบาตรจากพระพุทธองค์เช่นเคยวันนี้พระผู้มีพระภาคทรงเทศนาพระมหาธรรมปาละชาดกพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุพระอนาคามีจากนั้นทรงมีพระประสงค์จะเสด็จยังตำหนักของพระนางพิมพา
ทรงมีรับสั่งกับพระเจ้าสุทโธทนะและพระอัครสาวกทั้งสองว่าในวันนี้หากตถาคตไม่ไปพบพิมพาพิมพาจะเสียใจจนไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นหากนางจะถวายบังคมอย่างไรแสดงความคร่ำครวญเศร้าโศกเสียใจประการใดจงปล่อยให้นางกระทำขออย่าพึงห้ามหรือว่ากล่าวสิ่งใดต่อนางเลยเพราะถ้าห้ามนางนางคงเสียใจจนตายจะทำให้พลาดประโยชน์จากการฟังธรรมตถาคตยังไม่ได้เปลื้องหนี้ด้วยการตอบแทนบุญคุณแก่พระนางในการเสด็จไปของพระพุทธเจ้านั้นก่อให้เกิดความรู้สึกที่หลากหลายกับพระนางพิมพาขณะจิตแรกที่พระนางพิมพาได้เห็นพระพุทธเจ้าความทุกข์ระทมที่อัดแน่นอยู่ในใจตลอด7ปีได้พรั่งพรูถั่งท้นออกมาพร้อมกับน้ำพระเนตรที่ไหลล้นราวกับการทะลักทลายของเขื่อนทรงสุดพระองค์กอดข้อพระบาทซบพระเศียรเกลือกกลิ้งบนหลังพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วกันแสงที่ราบรำพันข้าแต่พระลูกเจ้าโทษของหม่อมฉันมีมากถึงท่านเป็นหญิงกาลกิณีหรือไรพระองค์จึงเสด็จหนีไปบรรพชาโดยไม่ทรงกล่าวลาแม้แต่คำเดียวพระองค์ทรงทอดทิ้งหม่อมฉันอย่างไม่อาลัยเหมือนทิ้งก้อนพระเขละที่ถมออกจากพระโอษฐ์ทั้งที่พระโอรสก็เพิ่งประสูติในวันนั้นอย่างมิทันที่จะรู้เดียงสาก็ต้องถูกทอดทิ้งให้ไร้ซึ่งพระบิดาไปด้วยหม่อมฉันทำผิดสิ่งใดหรือจึงทรงปล่อยให้หม่อมฉันต้องกลายเป็นหญิงม่ายต้องได้รับความอัปยศชอกช้ำระกำทุกข์ถึงเช่นนี้ทางด้านพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อทรงเห็นพระนางพิมพาปริเทวนาเช่นนั้นก็ทรงรู้สึกสงสารกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิมพาพระสุนิสาของหม่อมฉันนั้นมีความวิปโยคโศกเศร้าอย่างที่สุดตลอดเวลาที่พระองค์จากไปก็เอาแต่ร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนเมื่อใดได้ยินว่าพระองค์ครองผ้ากาสาวพัสก็ครองผ้ากาสาวพัสด้วยเมื่อทราบว่าพระองค์เสวยอาหารเพียงมื้อเดียวก็เสวยอาหารเพียงมื้อเดียวด้วยเมื่อได้ยินว่าพระองค์บรรทมบนพื้นดินก็บรรทมบนพื้นกระดานเมื่อทราบว่าพระองค์ละจากเครื่องประดับและของหอมก็งดจากเครื่องประดับและของหอมด้วยทั้งยังไม่ยอมให้ใครมาปฏิบัติดูแลพระสุนิสาของหม่อมฉันทรงมีรักแท้ต่อพระองค์อย่างไม่เปลี่ยนแปลงอ
เราขอตัดอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันกันก่อนก็แล้วกันนะคะอยากให้รอติดตามค่ะว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรนะคะในสถานการณ์เช่นนี้ให้รอฟังค่ะคือถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คงโหเป็นซีนที่น้ำตานองเนาะเพราะว่าแบบโหรอมา7ปีและที่สำคัญคือตอนที่พระพุทธเจ้ามาพระนางก็ไม่ออกมาคือด้วยความเป็นผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเธอทิ้งฉันไปครับเธอต้องมาหาฉันแม้ว่าตอนนี้เธอในที่นี้เนี่ยจะไม่ใช่เธอคือไม่ใช่เธอคนเดิมใช่แต่ในความรู้สึกของพระนางพิมพายังใช่อยู่ก็ยังเป็นเธอคนเดิมไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามนะคะครับรอฟังนะคะว่าในตอนต่อไปค่ะพระพุทธเจ้านะคะจะตรัสต่อพระเจ้าสุทโธทนะว่าอย่างไรเกี่ยวกับความรักอันลึกซึ้งของพระนางพิมพาที่มีต่อพระองค์เอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ